สวัสดีค่ะวันดังแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันวิธีการก้าวข้ามความรู้สึกผิดนะคะความรู้สึกผิดเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนไปต่อไม่ได้มีชีวิตที่ร่าเริงสดใสเหมือนเดิมไม่ได้นะคะแล้วมันนำมาซึ่งปัญหาทางสุขภาพใจด้วยแล้วก็สุขภาพกายด้วยค่ะเวลาที่เราทำผิดอะไรมาเนี่ยอาจจะเท่าที่แดงคุยกับหลายคนนะคะรวมทั้งตัวแดงเองด้วยนะโดยส่วนใหญ่เลยนะมักจะมาจากความไม่รู้ความคิดไม่รอบคอบนะคะแล้วก็กิเลสบังตาไม่ว่าจะด้วยความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นี้แล้วไปต่อได้อะค่ะชีวิตคุณจะแบบไม่ไปไหนเลยแล้วมันจะนำมาถึงปัญหาสุขภาพกายด้วยนะเวลาที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองพูดง่ายๆมันมาหมดเลยค่ะไม่อยากกินไม่อยากอาหารนอนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเราร่างกายเราก็อาจจะพ่ายพร้อมนะแล้วก็ไม่สดชื่นไม่มีพลังชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูนะคะแดงเองก็ทำผิดมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นแดงผ่านมาได้ยังไงนะคะใครที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้นำมาแบ่งปันกันได้เลยนะคะแดงเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังคงตกอยู่ในหล่มเนี้ยแล้วมันไม่สามารถกลับไปเป็นตัวของตัวเองได้ลองมาให้แบ่งปันกันแล้วเราจะได้ผ่านปีนี้ผ่านความรู้สึกนี้ไปด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยกันนะคะโดยส่วนตัวของแดงมี3วิธีการ3ข้อนะ1เลยก็คือให้เราคิดอย่างนี้ค่ะว่าคนเราอ่ะมนุษย์นะคะเราทำผิดพลาดกันได้ความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยค่ะถ้าเราไม่ได้ทำผิดบ้างถูกไหมแล้วโดยเฉพาะความผิดพลาดที่ทำให้เราสั่นสะเทือนแรงๆอะค่ะนั่นแหละให้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่นะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนนี้แล้วถ้าเราผ่านไปได้เราจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะแต่ขอให้เราเรียนรู้บทเรียนนี้เนาะ2ก็คือให้ยอมรับผิดค่ะยอมรับผิดอันนี้สำคัญมากๆถ้าเราทำผิดนะเนี่ยเราแยกเราเขียนเอามาเลยแล้วตรงเนี้ยเราทำผิดจริงๆให้เราขอโทษค่ะถ้าคนคนนั้นยังอยู่นะคะแล้วเรายังสามารถไปขอโทษเขาได้ไปขอโทษเขาจากใจจริงบอกไว้เลยว่าเราทำไมเราถึงทำตรงนั้นเราคิดอะไรยังไงนะคะถ้าคนคนนั้นไม่อยู่แล้วอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าแยกทางความสัมพันธ์อะไรขาดกันไปแล้วให้เราทำเสมือนว่าเขายังอยู่แล้วเรากล่าวขอโทษเขาออกไปอาจจะด้วยการเขียนอาจจะด้วยการพูดหน้ากระจกอะไรก็แล้วแต่ทำเสมือนว่าเราได้ขอโทษเขานะคะแล้วถ้ายังคงรู้สึกไม่ดีอีกนะให้ทำเสมือนว่าเขาได้ให้อภัยเราแล้วค่ะเราแสดงความขอโทษอย่างใจจริงการยอมรับผิดอ่ะแดงบอกเลยว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะสามารถละทิ้งตัวตนเก่าแล้วสามารถให้อภัยตัวเราเองก่อนได้เพราะว่าเรายอมรับแล้วว่าในช่วงจังหวะนั้นเราตัวตนคนนั้นเราทำผิดจริงๆแล้วเราละทิ้งตัวตนเก่าของเราไปแล้วตรงเนี้ยมันได้ถูกกันปรับระดับแล้ว neutralize นะคะปรับระดับพลังงานให้ตัวเองคุณถึงจะสามารถไปต่อได้ไม่งั้นคุณจะตกหล่มอยู่ในวังวนโทษตัวเองอะแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ค่ะข้อ3ก็คือกระบวนการไปต่อค่ะให้เราถามตัวเองว่าความผิดพลาดนี้ให้บทเรียนอะไรกับเราความผิดพลาดนี้บอกอะไรกับเรานะคะมองหาข้อดีจากความผิดพลาดแล้วคุณถึงจะไปต่อได้นะคะสำคัญเลยนะก็คือเราอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนั้นนะว่ามนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดได้แล้วเราทำผิดเรายอมรับผิดเราขอโทษแล้วเรามองหาข้อดีมองหาบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นเราจะไม่ด้อยค่าตัวเองค่ะนะคะเราจะรู้ว่าบทเรียนนี้มันมาเพื่อบอกอะไรกับเรานะคะกระบวนการนี้ทำได้อาจจะใช้เวลาหน่อยให้เวลาช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ค่ะมองหาพลังงานดีๆมองหาสิ่งดีๆที่เราจะสามารถไปต่อได้อย่างดีกว่าเดิมอย่าลืมความผิดพลาดคือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และเติบโตขอบคุณความผิดพลาดได้อะไรจากบทเรียนนั้นเราไปต่อไปด้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถกลับมาเบิกบานเป็นตัวของตัวเองที่สดใสแล้วสร้างประโยชน์จากตัวตนที่เราเกิดมาเราทำประโยชน์อะไรกับสังคมได้บ้างทำประโยชน์อะไรกับคนที่เราอยู่ด้วยได้บ้างไปต่อด้วยกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงใหม่ค่ะวันดังแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ